แล้วก็วันนี้เราได้คุยกับภรรยานะครับเป็นคนรักเป็นคนเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของคุณขุนแผนที่มารอพบกับคุณขุนแผนอยู่มาติดตามอยู่ว่าชะตากรรมของคุณแผนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่บุ้งนะครับสุทธาพรเผือกเทศนะครับถามถึงเรื่องของคุณขุนแผนนะครับผู้สื่อข่าวการเมืองผู้สื่อข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่ได้ถูกจับกุมมากับหมู่บ้านเดินทะลุฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาขอรายละเอียดจากพี่บุ้งก่อนว่าเป็นยังไงอยากทราบว่าพี่ขุนแผนนี่เป็นชื่ออะไรฮะอ๋อเขาชื่อเชนอาชีวบัญชาอายุประมาณเท่าไหร่ครับ53ปีแล้วใช่มั้ยครับค่ะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนหรือว่าเป็นสื่อพลเมืองไลฟ์สดอะไรพวกนี้มานานหรือยังครับตอนเป็นสื่อราษฎรมาหลายปีแล้วเป็นมาหลายปีค่ะประมาณกี่ปีพอประมาณได้นะครับประมาณก็ตั้งแต่สามสี่ปีแล้วค่ะ3-4ปีแล้วที่ทำการไลฟ์ปกติแล้วจะไปไลฟ์ไปถ่ายทอดสดนี่ในกิจกรรมหรือว่าเหตุการณ์ไหนบ้างครับที่ทำอย่างนี้ก็ไปทุกที่ที่มีเกี่ยวกับการต่อสู้การเมืองเนาะที่มีม็อบน้องๆและเด็กๆถึงตั้งมาก็ตั้งแต่ม็อบที่มันเล็กๆน้อยๆเขาก็ทำมาตลอดส่วนพี่บุ้งนี่ก็เห็นไปกับแกตลอดเลยใช่ไหมครับไปกันตลอดแล้วก็วันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เหตุการณ์ที่พี่บุ้งได้รับทราบว่าแกโดนจับเมื่อไหร่ยังไงฮะตอนนี้ก็รับทราบเหรอเห็นเขาไลฟ์สดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาเนาะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่อยู่เหตุการณ์หรอกก็เขาก็ยินดีที่ว่ากับวิธีนี้เขาเห็นด้วยกับวิธีนี้วิธีนี้คือวิธีแบบไหนสันติวิธีสันติวิธีคือเรานั่งเฉยๆเนี่ยถ้าเขาจะมาจับก็จะยอมให้จับครับค่ะก็มันวิธีนี้ก็มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดและสวยงามมากที่สุดแล้วเราที่คุณขุนแผนนี่ก็เป็นสื่อมวลชนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยอมที่จะโดนจับกุมใช่ค่ะความจริงแล้วคุณขุนแผนนี่คิดว่าแกหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คิดว่ามันควรจะมีการจับกุมควรจะมีการอะไรไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นเนี่ยถ้าปล่อยให้แค่เขาได้ปราศัยได้ชุมนุมของเขาดีๆมันไม่น่าจะต้องจับเลยนะมันไม่ต้องจะจับเลยนะไม่ต้องมาเข้าสลายเลยนะเพราะว่าตรงนั้นอะทุกคนคือสันติวิธีหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่ฟังปราศัยฟังเสวนากันเฉยๆแล้วพอถึงเวลาทุกคนก็จะแยกย้ายกลับบ้านอยู่แล้วแต่คือทางรัฐบาลเนี่ยมันน่ารังเกียจเกินไปป่ะที่ทำอยู่อ่ะไม่ให้โอกาสประชาชนได้พูดได้เรียกร้องอะไรเลยเนาะน่าเกลียดทำน่าเกลียดที่สุดแล้วประชาชนเขาก็มือเปล่าเนาะไม่ได้มีอะไรเลยก็ถ้าเกิดเท่าที่เห็นก็คือว่าไม่ได้มีการต่อสู้อะไรไม่มีค่ะไม่มีการต่อสู้แล้วคุณขุนแผนเองก็ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ยินยอมก็คือไม่ยินยอมหรอกแต่ว่าก็ยืนยันในหลักการแล้วก็ยอมรับกันให้จับกลุ่มไปด้วยยอมรับด้วยเพราะว่าเขาครับพี่บุ้งกับพี่เชนนี่มีครอบครัวนอกจากบุ้งพี่เชนมีใครไหมในครอบครัวมีลูกไหมไม่มีหรอกค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แฟนกันหรอกเอาเวรกรรมขออภัยด้วยครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดเนาะเอาละขอโทษครับขอโทษอย่างมากเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาคือที่ออกมาว่าเขาตลอดเพราะว่าเราสะดวกในการที่ไปมันสะดวกมอไซค์มันเร็วแล้วก็ข่าวมันก็เร็วอ่ะก็คือไปไหนก็ขี่มอไซค์ตัวเองไปใช่ใช่มันจะเร็วค่ะเข้าถึงสถานการณ์ได้เร็วที่สุดเราก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดไปอะไรไปใช่ใช่ที่พี่ขุนแผนจะเป็นหรือพี่เชนที่จะเป็นนี่คือชื่อเพจอะไรนะขุนแผนแสนสะท้านแสนสะท้านเวลาไลฟ์สดก็มีคนติดตามกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะราษฎรตลอดข่าวนั่นแหละแต่ว่าเพจเขาก็จะขุนแผนแสนสะท้านตลอดราษฎรตลอดข่าวนี่คืออะไรครับคือเขาจะใส่ชื่อเขาไว้ที่หน้าปกเขาอ๋อครับค่ะครับโอเคแล้วก็คิดว่ายังไงต่อครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังรออะไรกันอยู่ได้เจอกับพี่ขุนแผนหรือยังเขาได้โทรมาบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงพอดีก็ไปที่บ้านเขาแล้วก็จะเอาของมาให้เขาใช้เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดก็ล้านกว่านะตอนนี้ประกันตัวจ้าล้านกว่านี่คือทุกคนรวมทุกคนตั้งแต่เมื่อเช้าด้วยค่ะแล้วก็เตรียมของอะไรมาให้พี่ขุนแผนบ้างเนี่ยก็มียาสีฟันอะไรที่อาบน้ำกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้า
ฮะก็ไปเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยแต่เขาไม่ให้เอาเข้าอยู่ดีอะค่ะเขายังไม่ยอมให้เอาเข้าเขาไม่ให้เอาเข้าค่ะเขาเอาให้แต่อาหารอ๋อตั้งอาหารนี่ฝากเข้าไปให้ได้ค่ะนะครับราษฎรตลอดข่าวนะครับถ้าอย่างนั้นขอบคุณพี่บุ้งแล้วต้องขอประชาไทยต้องขออภัยพี่บุ้งนะฮะมีการนำเสนอข้อมูลผิดนิดหน่อยใครๆเขาก็เรียกแบบนี้อยู่แล้วเขาจะเรียกว่าเป็นแฟนกันเลยเขาก็เรียกแบบนี้เขาจะอย่างนั้นความจริงเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆแต่ว่าก็ไปทำข่าวไปถ่ายทอดข้อมูลร่วมกันนะครับฮะครับนี่ฮะก็ไปลุยด้วยกันมานะครับจนมีการเข้าใจผิดนะครับฮะครับขอบคุณพี่บุ้งมากนะครับพี่กรุณาให้ข้อมูลกับทางประชาไทยนะครับนี่คือทีมงานขุนแผนแสนสถานนะครับราษฎรตลอดข่าวนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมมาเป็นเวลา 3-4 ปีแล้วนะครับที่ตะเวนกันไปขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางมีชุมนุมมีกิจกรรมทางการเมืองที่ไหนก็ไปกันนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับคุณพี่เชนชื่อจริงนะชื่อนามสกุลนี่คืออะไรนะครับฮะพี่เชนชีวบัญชานะครับผู้สื่อข่าวภาคประชาชนนะครับวัยประมาณ53ปีนะครับเพื่อนคู่หูกับพี่บุ้งที่ให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถูกจับกลุ่มมาพร้อมกับประชาชนกับกลุ่มราษฎรแล้วก็กลุ่ม People Go Network นะครับในหมู่บ้านเดินทะลุฟ้าที่มีการสลายการชุมนุมไปในวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ้งมากนะครับ